สาเหตุที่หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดเนี่ยเพราะเราเพราะตับเนี่ยทำงานหนักนะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่ก็ก่อให้เกิดความอ้วนนะมีพวกแป้งเยอะกรุบกรอบนี่ก็คืออาหารพวกแป้งเยอะนะครับสะสมน้ำอัดลมนี่กินเข้าไปมันลดการดูดซึมของแคลเซียมไม่ร่างกายไม่สามารถสร้างกระดูกได้กินแคลเซียมเข้าไปไม่สามารถมันไปสกัดกั้นการดูดซึมน้ำอัดลมแล้วมีก๊าซเยอะมีน้ำตาลเยอะน้ำตาลขวดนึงมีตั้ง8ช้อนเนี่ยย้ำบอกเพราะร่างกายคนเราต้องการน้ำตาลทรายเพียงแค่กี่ช้อนวันละช้อนแต่นักเรียนกินเบิ้ลสัก2ขวด3ขวดหัวนักเรียนเพิ่มปริมาณความหวานในร่างกายตับอ่อนก็หลั่งอินซูลินมาไปทำลายน้ำตาลไม่หมดดังนั้นมันก็ก่อให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้นะครับเวลาเด็กเจ็บป่วยทีนึงหยุดการเจริญเติบโตเรื่องนี้การรักษาสุขภาพสำคัญไหมสำคัญไม่ให้เป็นหวัดเวลาเชื้อที่ติดหวัดเกิดจากมือหรือทำให้ร่างกายเราเป็นหวัดหรือระบบทางเดินอาหารเป็นพิษเนี่ยเกิดจากมือ 80% มือของนักเรียนนี่แหละดังนั้นเวลาจะจับหยิบจับอาหารอะไรก็ตามให้นักเรียนล้างหมั่นล้างให้สะอาดทุกครั้งนะครับทุกครั้งแค่นี้นักเรียนก็มีความสูงได้แล้วเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่เพื่อนบอกครั้งนึงกี่นาที30นาทีสัปดาห์นึงอย่างน้อยกี่ครั้ง3ครั้งนะครับจำเป็นต้องออกทุกวันไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะกิจกรรมกิจวัตรประจำวันนักเรียนเดินการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ถือว่าออกกำลังกายแล้วนักเรียนนั่งเรียนกับครูดูทีวีเนี่ยนักเรียนใช้พลังงานแค่40แคลอรี่ต่อชั่วโมงแต่นักเรียนกินข้าวกะเพราไข่เจียวเนี่ยโอ้พลังงานตั้งเกือบ 5-600 แคลอรี่แต่นักเรียนนั่งเรียนชั่วโมงนึงใช้พลังงานแค่40แคลอรี่2ชั่วโมงก็80ถูกไหม80แคลอรี่ยังไม่หมดจานเลยเหลือโดยที่เหลือไปไหนไม่ทิ้งแล้วเราเก็บเลยมันเก็บเป็นไขมันแล้วเราก็จะอ้วนเข้าใจไหมครับนะมันก็จะดูไม่สมส่วนทีนี้เขาบอกว่าเคล็ดลับเลี้ยงดูวัยรุ่นให้มีคุณภาพสำคัญแล้ว 1. ให้ความรักความอบอุ่นอย่างเหมาะสมต้องรู้จักพูดคุยมีเวลาให้กับลูกมีกิจกรรมนันทนาการทำร่วมกันทำกิจกรรมที่คอยตามกันแล้วทำอย่างมีความสุข อ้าวให้มีความรักความอบอุ่นอย่างเหมาะสมแก้มว่าให้ออกนะครับแล้วก็ไม่ปนเปื้อนด้วยวัตถุสิ่งของคิดว่า 2-3 อะไรสำคัญใช่ไม่ตามใจหรือยอมมากเกินไปอันนี้เลี้ยงลูกแบบมีคุณภาพไม่ปกป้องเด็กจนทำอะไรไม่เป็นอันตรายนะ8ไม่ปนเปื้อนด้วยวัตถุสิ่งของห้าพูดจาสื่อสารอย่างชัดเจนสั้นกระทัดรัดได้ใจความนะครับไม่เยินเยอะแล้วก็ไม่ปนเปื้อนสิ่งของด้วยวัตถุนะครับเลี้ยงด้วยความรักความเมตตาเอื้ออารีเห็นบอกว่าต้องบ่มนิสัยให้เด็กคนนั้นมีความเมตตาเหมือนกับมีคนขอทานเดินมาขอทานแล้วพ่อแม่บอกไม่ต้องให้ไม่ต้องไปให้เขาอย่างเนี้ยถือว่าเหมาะสมไหมครับไม่ละถ้าพ่อแม่ที่มีความรู้นิดนึงบอกให้เขาไปเลยลูกเขาลำบากเขาอุตส่าห์มาขอใช้เครื่องมือคนที่เขามาขอเราเนี่ยขอด้วยรับความเดือดร้อนเนี่ยแล้วเราเมตตาให้ไปเนี่ยเวลาเขาโตไปเนี่ยเขามีจิตเป็นไงครับจิตสาธารณะเช่นเสียสละให้บ้านให้ครอบครัวกวาดบ้านถูบ้านล้างจานพับที่นอนมีระเบียบเรียบร้อยเวลาเขาโตไปอยู่ในสังคมเขามีมาตรฐานไหมเด็กพวกนี้มีมาตรฐานนะไม่ใช่ที่นอนตื่นมาอยู่ยังไงอยู่งั้นไม่เคยพับเลยนะหมอนไม่เคยพลิกเอาตากแดดเลยผ้าห่มไม่เคยซักเลยถ้าซักแล้วกลัวจำกลิ่นตัวเองไม่ได้แล้วนอนไม่หลับประมาณนั้นไม่ได้ต้องหมั่นดูที่นอนตัวเองเล็บพวกนี้ก็ต้องหมั่นดูแลนะครับพูดจาสื่อสารอย่างชัดเจนฝึกนะครับการพูดติดอ่างในสมัยเด็กเนี่ยสมองเขาคิดไวกว่าปากนะ
เลยการพูดจาสื่อสารสมัยนั้นยุคเด็กๆเรารู้สึกว่ามีคนติดอ่างเพราะสมองมันคิดไปแล้วมันพูดไม่ทันนะครับเราเคยเป็นไหมสมองมันไปแล้วหูปากมันไปไม่ทันมือเหมือนกันสมองคิดแล้วแต่ปากกาเป็นไงจดไม่ไปมือไม่สั่งงานไม่เชื่อตีมือไหมตีมือนั่นแหละไม่เชื่อฟังเอาหกไม่เพิกเฉยทอดทิ้งให้อยู่รำพังนะครับไม่เพิกเฉยทอดทิ้งให้อยู่รำพังทั้งหมดเนี่ยเด็กจะรู้สึกอบอุ่นนักเรียนเด็กจะรู้สึกอบอุ่นเนี่ยคือเคล็ดลับที่ทำให้เด็กคนนั้นมีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมเด็กจะไม่ทำร้ายสังคมเด็กพวกนี้ถ้ามีการสื่อสารทั้งหมด6ข้อมีการปฏิบัติตนทั้งหมด6ข้อเด็กจะรู้สึกอบอุ่นแล้วบ้านเนี่ยเป็นที่พึ่งนะครับอ้าวทีนี้มาดูกันว่าที่เพื่อนบอกว่าต้องออกกำลังกายเนี่ยเราจะใช้พลังงานของเราจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนักเรียนมาดูตรงนี้กูผ่านนะครับผ่านนะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังงานที่แตกต่างกันไปเนี่ยนักเรียนดูตรงนี้เป็นความรู้นิดนึงนะครับในช่วงอายุวัยเนี่ย8ถึง10ปีเนี่ยต้องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี่นะครับในการใช้พลังงานต่อวันถ้าอยู่ในช่วง11ถึง19ปีต้องใช้พลังงานวันละประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่โดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยช่วงอายุคนใช้พลังงานของคนเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นการกินไวเนี่ยช่วงเนี้ยเรากินเก่งไหมครับกินเก่งเมื่อกินเก่งถ้าเราไม่หมั่นออกกำลังกายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอ้วนนักเรียนทีนี้พอดูตรงนี้อ่ะจดตรงนี้ให้เสร็จก่อนดังนั้นในช่วงอายุของแต่ละคนการกินก็ต้องสมดุลที่เพื่อนบอกว่าต้องดูแลสุขภาพควบคุมน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยคือการกำกับตัวเองนะครับมันมีกิจกรรมเพราะธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างมนุษย์มาให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวไม่ใช่มานั่งนะไม่ใช่มานั่งเพราะต้องการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวการเดินการวิ่งนะครับถ้านักเรียนไม่เดินวิ่งแล้วนักเรียนนั่งกินแล้วก็นอนผลสุดท้ายพลังงานที่ใช้เข้าไปก็เหลือพอเหลือแล้วมันก็เก็บนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ต่อนักเรียนดูที่วิชวลต่อเราจะเทียบสัดส่วนให้นักเรียนเห็นนะครับดูนะไอ้นี้คือสำหรับเด็กที่มีอายุ6ปีขึ้นไปถึงผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนักเรียนดูภาพกราฟแท่งเลยนะครับที่เป็นสีเขาเทียบในปริมาณที่แบ่งพลังงาน3ระยะก็คือ 1,600 แคลอรี่ 2,000 แคลอรี่และ 2,400 แคลอรี่กิโลแคลอรี่นะครับในกลุ่มสีเขียวเนี่ยเขาเทียบสัดส่วนของกลุ่มอาหารนี่ก็มีคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่นะครับโปรตีนนะครับเนื้อนมไข่เกลือตามอาหารสัดส่วน5หมู่หน่วยครัวเรือนที่เขากินเรียกใช้เนี่ยนักเรียนดูนะเป็นทัพพีเป็นส่วนเป็นข้าวนะครับเป็นแก้วนะครับแล้วก็เป็นช้อนชาแล้ว 1,600 แคลอรี่เนี่ยเขาให้กินข้าวแป้งโดยเฉลี่ยเนี่ยต่อวันเนี่ยได้ใช้ประมาณเท่าไหร่ได้ครับนักเรียนดูเห็นไหมข้าวแป้งกี่ทัพพี8ถ้ามา 2,000 กิโลแคลอรี่ล่ะใช้กี่ทัพพี10ถ้า 2,400 พวกกรรมกรพวกนักกีฬา12ดังนั้นสัดส่วนการกินอาจจะเป็นของผู้หญิง8ทัพพีการกินบริโภคก็แตกต่างกันผักล่ะนักเรียน4ถึง6ทัพพี 2,000 แคลอรี่ล่ะ5นะครับเทียบ6นะครับแล้วก็ผลไม้ล่ะเป็นส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วนเพิ่มลำดับไปเรื่อยๆดังนั้นการกินการบริโภคอาหารจะขึ้นอยู่ตามวัยแล้วก็ตามเพศแล้วก็กิจกรรมที่ทำนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนกินแล้วอะไรที่บ้างกินเข้าไปแล้วขาดล่ะนักเรียนถ้าขาดเนี่ยโรคที่พบจากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอเนี่ยดู 1. โรคตานขโมยร่างกายจะขาดโปรตีนนักเรียน 2. โรคลักกระปิดลักกระเปิด
รักกระปิดรักกระเปิดร่างกายจะขาดวิตามินซีหมายความว่ามีเลือดออกตามอะไรสี่สามโรคอะไรโรคอ้วนรับประทานอาหารพวกอะไรมากสี่โรคฟันอะไรฟันผุไม่บ้วนปากไม่แปรงฟันไอ้พวกกินอาหารตอนสามทุ่มเนี่ยขี้เกียจแปรงฟันขึ้นแล้วอิ่มแล้วเป็นไงนอนเลยบ้วงนี้นะครับ